นี่โดนมือก็ไม่ได้แล้วก็มันต้นยางเราด้วยเพราะมันไปใช้กับต้นยางกดมันแรงมันก็ไอระเหยของมันเนี่ยมันก็จะทำให้เดี๋ยวนี้ภาคเหนืออีสานจะมีปัญหาเรื่องยางยืนตายหนึ่งน้ำยางก็ไม่ค่อยไหลตามหลักปกติเมื่อก่อนทางใต้เราทำยางแผ่นเราก็ไม่ได้ใช้กดไปที่ต้นยางใช่ไหมคะเราเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็เอายางไปทำที่โรงแต่ณปัจจุบันนะเราก็มาทำยางที่ถ้วยก้อนถ้วยไงถ้วยมันก็ผูกอยู่กับต้นยางพอเกลี่ยออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดไปหย่อนกดตัวนั้นน่ะแม้แต่ผ้ายีนเรายังขาดมือเรายังโดนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วมันไอระเหยของมันเรามองตาเปล่าไม่เห็นแล้วมันก็เข้าไปทำลายนะท่อน้ำเลี้ยงของยางนานๆไปยางก็จะผุกริต่อไปก็ยางก็ไม่ออกอยู่เนี่ยเวลาโดนฝนมันก็ชะคว่ำอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ลงซึมลงลากต้นยางจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีต้นยางเราก็อายุสั้นผลสุดท้ายก็ตายเยอะมากตอนนี้เชียงรายอีสานก็เยอะมากแล้วส่วนตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายต้นยางได้ยังไงแล้วโครงสร้างของยางเราก็ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นคุณภาพยางที่เราส่งโรงงานก็จะเป็นยางชั้นหนึ่งเพราะว่าแม้แต่แล้วก็ถ้าตัวนี้อย่างน้ำส้มสายชูเรากินเนี่ยมันยัง 5% กระเพาะเรายังไม่เป็นไรแต่นี่มีแค่ 0.1 เกือบจะ 100%จริงๆการทำยางเนี่ยนะคะถ้าเราใช้กดปริมาณน้อยเท่าไหร่นะคะยางของเราคุณภาพมันก็คือเขาเรียกว่า DRC ของยางหรือเปอร์เซ็นต์ของยางอ่ะมันก็จะเพราะฉะนั้นยางที่เขาไปแปรรูปเอาไปทำอะไรเนี่ยแน่นอนคุณภาพมันต้องดีกว่าเพราะว่าไปในถ้วยยางปุ๊บมันรับอย่างนี้เลยฟาบเลยโครงสร้างข้างในนี่หักหมดเลยค่ะยางอ่ะจะมีโครงสร้างที่หักพอหักปุ๊บเนี่ยพอเอาไปส่งโรงงานเอาไปแปรรูปทำอะไรเนี่ยเวลายางเราเนี่ยคุณภาพมันก็จะแย่ลงนะคะแล้วก็ตรงนั้นมันไม่มีตัวอะไรที่เขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อฆ่าค่ะแล้วก็ทำให้มันเกิดความเหม็นแต่ของเราเนี่ยมันไม่มีตัวนั้นใช้กันยางก็ไม่เหม็นลานยางก็ไม่เหม็นยางที่ได้มาเนี่ยจับเอามือควักได้เลยจับได้เลยไม่เป็นอันตรายเนี่ยเห็นไหมจุ่มแล้วก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยางนั้นอ่ะพอเอามาทำเครปอ่ะมันก็จะเป็นยางที่มีคุณภาพดีมากประเทศจีนอ่ะเขาต้องการยางแบบนั้นณเวลานี้ค่ะแต่ว่าเราไม่เห็นแต่ถ้าไปอยู่ในห้องแลบแล้วเนี่ยควันมันขึ้นแล้วเราสูดทุกวันทุกวันสัมผัสทุกวันนานๆไปร่างกายเราก็แย่ตรงนี้มันผลมันออกมาหมดแล้วประมาณกี่ปี10 ปีได้ไหม10 ปีแล้วกัน10ถึงไหมได้แล้วค่ะเดือนสิบกว่าปีแล้วไม่ไอที่หยอดก้อนนะเป็นอันตรายต่อชาวสวนยางไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างยางนะจ๊ะค่ะถ้าอ่านดูเนี้ยแล้วก็ตัวนี้นะคะ1ขวดนี้ผสมน้ำได้อีก5ขวด1ขวดจะได้6ขวดมันจะได้แบ่งกันใช้ได้ไปขวดหนึ่งก็ได้6ขวดเนาะขวดไหนครับก็6ขวดอันนี้ขวดเท่านี้การอย่างต่างๆขวดจะได้3ขวดพอเนี่ยแต่เอาใส่เครื่องบินจากเชียงรายเนาะมาถึงกรุงเทพขวดตัวนี้เราได้อนุสิทธิบัตรเป็นเจ้าเดียวขององค์การยางแข่งได้ไม่ใช่ยางก้อนถ้วยก็ได้ยางแผ่นก็ได้ยังเหม็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเรารับความเหม็นคือถ้าเราทำปริมาณเยอะๆเราไม่เปลี่ยนถ้วยเราก็ใช้ไปเรื่อยๆประมาณ 4-5 รอบยางก็จะเริ่มปริมาณที่มันเป็นยางที่ยังไม่ยืดผีได้ดังมากอย่างนี้เขาจะให้ลองอย่างนี้คือมันมีน้อยเนาะเราก็แบ่งๆกันลองแล้วทีนี้ก็คือลองเปลี่ยนถ้วยใหม่มาสัก10ใบผสม5ใบก็ได้เราก็ทำ5ต้นนะ5ต้นต่อรอบนะคะแล้วก็เราก็ลองใช้กบที่เราใช้ทุกวันเนี่ยผสม5ต้นเหมือนกันไม่เดี๋ยวพวกยางตัวนี้ก็บอกได้ว่าแยกไว้ทำดูโครงสร้างของยางเปอร์เซ็นต์ของยางนะคะแล้วพี่ก็มาชั่งน้ำหนักใส่ไปประมาณ5ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวฟังก่อนคือตัวนั้นมันเป็นเคมีพอใส่ปุ๊บคนเนี่ยมันจะแข็งทันที
แต่ของเราเนี่ยจะแข็งช้าประมาณ1ถึง2นาทีช้าจะไม่ไหวเป็นที่ยังเป็นที่เลยนะเต็มที่อ่ะ5นาทีอ่ะให้ไว้ว่าโอเคแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วพี่ลองไปควักดู2ตัวเลยเทียบกันเลยใช่เวลาใช่ใช่นะมันช้าออกมาหมดเลยนี่ก็จะได้น้ำยางน้อยเดียวน้ำหนักมันก็คือเราก็สูญเสียยางตัวนั้นยางยางตัวไอ้เขามันจะเป็นแบบพ่อจะแอบขำเนี่ยอย่างกับเมื่อกี้ล้างมือถ้าเป็นตัวอื่นนี่อยู่ไม่ได้แล้วนะผ้าเย็นขาดแล้วแต่อันนี้คือทิ้งอย่างเดียวต่อไปเอามารวมๆแล้วใช้ตัวนี้ไม่ต้องผสมน้ำนะหยดลงไปแล้วก็คนๆทิ้งไปเลยมันจะน้ำใสแจ๋วแล้วมันก็จะเก็บยางให้พี่เขาได้ทุกเม็ดยางเราจะไม่มีสูญเสียเลยแล้วเวลาถ้าสมมุติว่าต้นเป็นหลังทางต้นยาง2ต้นเนี่ยอันนี้เราที่กับใช้วันนั้นแหละใช้ทีทุกวันนี้หลังทางของเราเนี่ยขนาดยางที่กำลังหยดติ๋งติ๋งติ๋งเนี่ยลองหยอดกดพร้อมกันนะคะแล้วก็คนดูนะถ้าเราสังเกตระยะเวลาที่ไอระเหยของกดเนี่ยมันไปกระทบได้ยางต้นนั้นจะหยุดไหลทันทีแต่ของเราจะหยุดไหลตามธรรมชาติก็ประมาณ6เช้าอ่ะวันจะได้เยอะนี่5 6เช้าทุกวันเลยใส่ไปเลยถ้าใช้แต่กดตัวนี้ตัวเดียวนะยางที่ได้มานั่นน่ะจะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วรวมกันเยอะๆไปถึงลานยางถ้าลานยางเขารับซื้อก็ไม่มีการตอนนี้เราใช้ถ้วยใหม่ถ้าอยากให้เห็น 100% ถ้วยใหม่ใบเท่าไหร่ไม่กี่บาทเนาะของเพียงนี่ก็แบบให้มันมิ้นไปก่อนเลยถ้าไม่ถ้วยไม่ใช่ถ้วยไม่ต้องไปถ้วยแต่ใหม่นี่ขอเบื้องขอให้เห็นคุณภาพปลดของ 100% เนาะเราหาให้แลก่อนให้ดูก่อนให้เปรียบเทียบน้ำหนักความเหม็นแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของยางแล้วมือนี่จับได้เลยค่ะจับได้สบาย